สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจษฎาภูมิสาและ CIF 250 Rally นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูอีกหนึ่งปัญหาสุดคลาสสิกของรถรุ่นนี้นะครับมันคือปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับไปไปดูกันเลยหนึ่งในปัญหาสุดคลาสสิกของรถ250และ300นะครับนั่นก็คือรูเจ้าปัญหาเฮ้ยฟังชื่อคุ้นๆใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเข้าไปติดตามอยู่ในกลุ่ม250และ300ของทางพันด้านะครับไม่ว่าจะเป็น CRF เองหรือว่าตัว CBR หรือ CB เองนะครับเราก็จะได้ยินปัญหานี้นะครับรูเจ้าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราถอดเปลือกฝั่งขวาของตัวรถออกมานะครับแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ข้างล่างของตัวปั๊มน้ำนะครับนี่คือปั๊มน้ำนะครับข้างล่างก็คืออยู่ตรงนี้นะนี่ตัวนี้ก็คือรูนี่แหละครับคือรูเจ้าปัญหาที่ว่านะครับปัญหายังไงนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ํามันซึมออกมานะครับซึมออกมาตรงจุดนี้นะครับแล้วทีนี้ถ้ามันซึมออกมาเยอะนะครับเยอะจนทําให้น้ํามันเครื่องแห้งนะครับปัญหาต่อมาก็คือชาร์ปละลายนะครับลูกสูบติดนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเครื่องพังนั่นเองนะครับด้วยไอ้รูเล็กๆตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหานะครับมันมาได้ไงอ่ะน้ำมันทำไมมันถึงซึมออกมีปัญหาต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าเรื่องของเรื่องนะครับก็คือไอ้ตัวนี้ก็คือตัวปั๊มน้ำเองนะครับตัวปั๊มน้ำเนี่ยจะมีแกนเหล็กนะครับจะเป็นเพานะครับเพายาวเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเฟืองไว้ปั่นกับตัวชุดเฟืองที่อยู่ติดกับข้อเหวี่ยงนะครับซึ่งหน้าที่ของมันก็คือเอาไว้ปั่นกังหันน้ำนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวกังหันเนี่ยมันก็จะมีซีนนะครับ2ชุดนะครับก็คือซีนที่กั้นน้ำนะครับกับตัวซีนที่กั้นน้ำมันนะครับไอตัวที่หลังอยู่ซีนกั้นน้ำมันเนี่ยครับก็จะมีท่อนะครับท่อรูเล็กๆนะครับก็คือท่อตัวนี้นะครับถ้าเกิดน้ำมันมันซึมออกมาทางซีนตัวนี้นะครับน้ำมันเครื่องก็จะไหลออกมาทางรูตรงนี้นะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือเป็นรูสังเกตนะครับเป็นรูที่สังเกตว่าไอซีนตัวนี้มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าซีนตัวนี้มีปัญหานะครับอย่างแรกก็คือน้ำมันเครื่องนะครับหายนะครับและต่อมาก็คือระบบน้ำหล่อเย็นนะครับก็จะมีปัญหานะครับก็มีโอกาสเครื่องพังสูงนะครับแต่ทีนี้ทาง Honda เองนะครับเขาก็รู้ปัญหานี้แล้วนะครับถ้าเกิดเรามีปัญหาในจุดนี้นะครับเราสามารถส่งรถเราไปซ่อมไปเคลมได้นะครับแต่เอาละในเรื่องของการแก้ปัญหาแน่นอนนะครับเราก็ให้ศูนย์เขาแก้ปัญหาไปนะครับแต่ทีนี้อย่างเราเนี่ยเราจะสังเกตได้ไงเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหานะครับเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงจุดที่ลูกสูบติดนะครับหรือว่าชาร์ปละลายเองเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือการสังเกตดูที่ระดับน้ำมันเครื่องนะครับการสังเกตระดับน้ำมันเครื่องก็ง่ายมากนะครับตั้งรถตรงอย่างนี้นะครับให้มันอยู่ในตั้งฉากกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับนะแล้วเราก็ดูที่ตาแมวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ก่อนนะครับสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับประมาณ1นาทีเหมือนกันนะครับแล้วค่อยสังเกตดูตัวนี้ผมก็สังเกตอยู่เกือบทุกวันนะครับมันก็อยู่ในระดับที่ขีดบนและขีดล่างนะครับก็ควรจะอยู่ในระดับประมาณเนี้ยเนี่ยก็คือประมาณนี้ก็คืออยู่ในระดับปกตินะครับโอเคครับมันอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาไอ้ตัวรูเจ้าปัญหานี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้ำมันเครื่องมันไม่แห้งยังไงลูกสูบมันก็ไม่ติดชาร์ปก็ไม่ละลายแน่นอนนะครับนะก็ฝากให้ดูกันนะครับของผมก็มีซึมบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าน้ำมันเครื่องก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเอาจริงๆนะครับรถทุกรุ่นมันมีปัญหาหมดนะครับในตัว CBR 150ของผมเองนะครับก็มีปัญหาในจุดนี้นะแล้วผมก็แก้ไปใช้เงินอยู่ 7-800 นะครับนั่งทำเองที่บ้านนี่แหละนะครับแล้วก็ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นมันมีปัญหาหมดนะครับ ER ก็มีปัญหาในเรื่องของซีนปั๊มน้ำเหมือนกันนะครับแล้วยามาฮ่านะครับอย่าง R3 หรือ MT03 นะครับก็มีปัญหาเรื่องคลัชนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แก้ไปแล้วทำการรีคอร์กลับเข้ามาแก้นะครับหรือ CB500 หรือ CB600 เองนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับแจมันดูดนะครับพอกุญแจพังนะครับรถทำงานอะไรไม่ได้นะครับนะต้องได้ยกรถกลับอย่างเดียวนะครับหรือหนักสุดนะครับก็เห็นที่มีปัญหาพูดถึงกันเป็นเรื่องนาหูก็คือในเรื่องของ GS นะครับ GS1200 นะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเขานะครับรวนนะครับก็เห็นหลายท่านนะครับบ่นนะครับถ้าใครได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของรถเหล่านี้ก็จะเห็นถึงปัญหาต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะพูดถึงมัน
ในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าจะพูดถึงมันในเรื่องของการสะสมปัญหาไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับดีสุดนะครับก็คือเราหมั่นดูแลนะครับหมั่นเช็ครถเราประจำถ้าเกิดรถเรามีปัญหาเราก็จะได้แก้ไขมาแต่เนิ่นๆนะครับอย่างตัวเนี้ยของผมเนี่ยเริ่มซึมนะครับเริ่มซึมเราก็หมั่นดูระดับน้ำมันเครื่องแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับนะโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีสาระไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำประโยชน์ที่ผมทำในคลิปนี้เอาไปดูแลรถของท่านผู้ชมได้นะครับอ่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ